สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดามขาล้อนะคะชวนเพื่อนๆมาทำน้ำเสาวรสแบบเย็นค่ะทำแบบว่าไม่ต้องต้มนะคะจะได้ไม่เสียวิตามินซีเสาวรสเนี่ยอุดมไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยวิตามินซีนะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะนี่ค่ะกินแล้วร่างกายแข็งแรงนะคะวิตามินซีเต็มเปี่ยมค่ะเราไม่ต้มนะคะถ้าต้มแล้วจะทำให้วิตามินซีเนี่ยวิตามินซีเวลาโดนความร้อนมันจะละลายหายไปนะคะไปดูวิธีทำน้ำสับปะรดสูตรเย็นกับมาดามขาล็อกกันเลยค่ะก่อนรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของมาดามขาล้อนะคะอันนี้นะคะมาดามขาล้อนะคะพาเพื่อนๆมาทำน้ำสับปะรดนะคะแบบเย็นนี่สับปะรดเนี่ยฟีดไว้นะคะแกะแล้วก็ควักเนื้อมันมาแล้วก็ฟีดแช่เย็นไว้เนี่ยมีกินทั้งปีไหนอากาศร้อนๆก็เอามาแช่น้ำใส่น้ำหวานน้ำเชื่อมที่ทำมาจากหญ้าหวานก็จะไม่มีคอเลสเตอรอลจ้ะนะจ๊ะใส่อันนี้ลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่เกลือนิดหน่อยจ้ะนี่ค่ะสับปะรดใส่ลงไปน้ำใส่ลงไปก็ใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี้นะคะอันนี้เกลือที่ว่าลดเกลือไอโอดีนลดโซเดียมก็รอละลายแล้วเราก็กรองนะคะกรองแล้วค่อยใส่น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมใส่น้ำแข็งดื่มได้เลยค่ะเกลือนี้นะคะของมหาลัยมหิดลลดโซเดียมเสริมไอโอดีนเดี๋ยวรอน้ำสับปะรดเราละลายแล้วเราค่อยมากรองกันนะจ๊ะทีนี้นะคะน้ำสับปะรดเราได้แล้วนะคะแล้วก็กองค่ะกองเลยนะคะเหมือนเราจะได้น้ำน้อยไปหน่อยแล้วก็กรองอีกนี่ถือว่าลดประมาณ4ลูกถุงหนึ่งวางไว้ถุงละ2ลูก2ถุงก็4ลูกThank you.
ูนี้ใครชอบหวานก็เติมน้ำผึ้งน้ำตาลส่วนป้าเป็นเบาหวานกินน้ำผึ้งน้ำตาลไม่ได้ก็ใส่น้ำน้ำเชื่อมจากหญ้าหวานเนี่ยนะคะใช้แทนน้ำตาลสำหรับคนที่เป็นเบาหวานอันเนี้ยเปรี้ยวมากคงต้องใส่เยอะหน่อยแหละจ้านี่นะคะป้าก็จะใส่ประมาณออนหนึ่งเนี่ยออนหนึ่งประมาณเนี้ยก็ชิมดูหวานเป็นที่พอใจแล้วเปล่าก็เปรี้ยวหวานหวานแล้วใส่อีกหน่อยนึงสับปะรดชุดนี้เปรี้ยวจัดเมื่อกี้หายไปไหนมาไปทิ้งไอ้นี่อ่ะดิหวานเม็ดสับปะรดไว้ข้างบ้านเนี่ยไปไปนะป้ายายหายไปไหนลูกอร่อยมากเลยก็เปรี้ยวหวานหวานแล้วก็เสิร์ฟนะคะใส่น้ำแข็งเสิร์ฟเลยค่ะจ้ะเสิร์ฟเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะน้ำสับปะรดหวานหอมเย็นชื่นใจวิตามินซีเต็มเปี่ยมเปรี้ยวสัตว์ก็เปรี้ยวหวานหวานอ่ะดื่มแล้วตาแจ้งเลยเพื่อนๆเลยขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับช่องมาดามค่ะแล้วนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ